ขอแนะนำพอดแค SoftSkill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ SoftSkill Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอิดกันตินันเดชจินดา Organization Development Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า creativity หรือความคิดสร้างสารรค์เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในยุคที่โลกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแม้กระทั่ง World Economic Forum ยังจัดให้สกิลหมวด creativity originality An i n i t t i t i v e ติดอันดับ1ใน10ทักษะสำคัญในที่ทำงานแห่งอนาคตรวมทั้งคาดการว่าแรงงานกว่า50%ต้องเรียนรู้หรือสร้างทักษะใหม่นี้ภายในปี2025แล้ว Creativity คืออะไรกันแน่พอได้ยินคำว่า Creative หรือสร้างสรรค์หลายคนอาจจะคิดถึงงานออกแบบดีไซน์เป็นอย่างแรกแต่ความเป็นจริงแล้ว Creativity คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกสายอาชีพ เพราะความคิดสร้างสรรค์นในที่นี้หมายถึงการลงมือทำงานที่รับมอบหมายด้วยวิธีการใหม่ๆหรือแก้ปัญหาอะไรสักอย่างด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิมนั่นเองซึ่ง Soft Skill Whisperer ในตอนนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ครับประกอบไปด้วย5ขั้นตอนเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ครับคือ Set To p i c กำหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนครับขั้นตอนที่2คือการ explore รวบรวมข้อมูลเรียนรู้าศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งต่างๆขั้นตอนที่3คือ question storm ครับระดมคำถามก่อนระดมคำตอบขั้นตอนที่4คือ ideate ครับระดมไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ผ่านวิธีการต่างๆและขั้นตอนที่5ครับ Evaluation and Execution วิเคราะห์และประเมินไอเดียที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงการนำไอเดียไปลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงครับเรามาเรียนรู้กันไปทีละขั้นตอนดีกว่าครับเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลย Set Topic กำหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจน ซึ่งอย่างแรกที่ควรจะต้องรู้เลยคือกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเป็นคนภายในองค์กรหรือคนนอกองค์กรเรื่องนี้สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรเราเรียกว่าลูกค้าภายในซึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานภายในฝ่ายของเราเพื่อนร่วมง,งานนอกฝ่ายหัวหน้างานผู้บริหารหรือสเต็กโฮเดอร์คนอื่นๆภายในองค์กรถ้าเป็นภายในองค์กร ก็คือลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเลยครับที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจซึ่งเมื่อเรารู้แล้วนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเราต้องไปพยายามทำความเข้าใจปัญหาอุปสรรคความท้าทายหรือความต้องการของคนกลุ่มนั้นๆครับซึ่งเราจะเรียกรวมๆว,ว่าเพนแอนเกนซึ่งกระบวนการในการทำความเข้าใจก็จะมีหลากหลายครับเช่นการสัมภาษณ์การสังเกต การเก็บข้อมูลนะครับการ Immerse การจำลองลงไปเป็นเขาเพื่อให้เราได้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะได้มาวิเคราะห์ได้ว่า t o อปปิกสำคัญที่เราจะต้องตอบสนองคนกลุ่มนั้นๆคืออะไรงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยครับนั่นคือ Set Topic กกำหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจน ซึ่งสิ่งแรกที่เราควรรู้เลยก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรหรือกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์กรถ้าภายในองค์กรก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานภายในฝ่ายงานของเราเองเพื่อนร่วมงานต่างฝ่ายหัวหน้างานผู้บริหารหรือสเต็กโฮเดอร์ภายในองค์กรถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายภายนอกก็คือลูกค้าตัวจริงเสียงจริงครับซึ่งถ้าเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ว่าเราต้องไปทำความเข้าใจใครอย่างลึกซึ้งจะทำให้เราสามารถเซตท็อปิกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์สังเกตเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคความท้าทายหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเรียกรวมๆวมว่าเพนแอนเกนรวบรวมข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดครับและนำมาประมวลผล เพื่อให้เราสามารถเซตท็อปิกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดซึ่งเมื่อเราเซตท็อปิกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอาจจะเกี่ยวข้องกับ Product, Process, Service, หรือว่า System จะนำไปสู่ขั้นตอนที่2ครับนั่นก็คือ explore รวบรวมข้อมูลเรียนรู้ศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งต่างๆครับ โดยคำถามแรกเลยครับที่ต้องถามตัวเองก็คือความรู้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนคิดสร้างสรรในหัวข้อนี้มีอะไรบ้างลิสต์ออกมาให้ได้เยอะที่สุดตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเมื่อรู้แล้วว่าองค์ความรู้สำหรับเรื่องนี้สำหรับท็อปปิกนี้ต้องมีอะไรบ้างให้ประเมินระดับความรู้ในแต่ละเรื่องครับว่า ความรู้ในเรื่องนั้นๆเราอยู่ที่ระดับใดซึ่งมีตั้งแต่ beginner intermediate advanced professional หรือว่า master เมื่อประเมินแล้วครับเราจะได้เกิด awareness ครับว่าเราต้องเพิ่มเติมพัฒนาไปหาความรู้ในส่วนนี้ให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการคิดไอเดีย เพราะถ้าเรามีคลังความรู้คลังข้อมูลไม่เพียงพอเราอาจจะไม่สามารถต่อยอดให้เกิดไอเดียดีๆได้เรื่องนี้สำคัญนะครับเปรียบเสมือนตู้เย็นครับเปิดตู้เย็นมาเจอชิ้นเนื้ออยู่1ชิ้นเจอคณะอยู่1กรรมกําก็อาจจะสามารถรังสรรค์เมนูได้แค่3-4เมนูแต่ถ้าเราเปิดตู้เย็นมา เจอวัตถุดิบเป็นร้อยๆชิ้นเลยร้อยๆอ,อ,อย่างเลยเราน่าจะสามารถสร้างสารรค์รังสรรค์เมนูอาหารออกมาได้เป็นร้อยๆอ,อ,อย่างเช่นเดียวกับไอเดียเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคลังความรู้คลังข้อมูลเยอะไอเดียก็จะพลั่งพรูได้เยอะครับนอกจากนี้ครับเราอาจจะต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมกับตัวเองว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูล เรียนรู้าศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาหรือความต้องการจากไหนได้บ้างถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนโดยรู้แล้วว่าจะไปเติมความรู้ได้จากแหล่งไหนเราจะไปกันต่อครับในขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่3 Question Storm ระดมคำถามก่อนระดมคำตอบเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโจทย์เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไข หลายๆครั้งนะครับเวลาเราประสบปัญหาเราจะรีบคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้โดยโดย่วนแต่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์กลับมองต่างมุมในกระบวนการมองว่าควรระดมคำถามก่อนระดมคำตอบเพราะเชื่อว่าถ้าเรามีคำถามดีๆเราจะได้คำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีตามมาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นครับเราจะมาลองตั้งโจทย์แก้ปัญหาในงานผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า How ไม We แต่ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจตัว How ไม We อยากให้ทำความเข้าใจเรื่องของปัญหาก่อนครับปัญหาบนโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกคือแก้ได้อีกแบบคือแก้ไม่ได้แบบที่แก้ไม่ได้เราเรียกว่า Gravity Problem ครับเช่น อาชีพของเรากำลังถูก AI มาทดแทนนี่คือสิ่งที่แก้ไม่ได้เราห้าม AI ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราปรับมุมมองครับเปลี่ยนมามองให้กลายเป็นปัญหาที่แก้ได้นั่นเราเรียกว่า Designer Problem อาชีพของเรากำลังถูก AI มาทดแทนนั่นคือ Gravity Problem ปรับให้เป็น Designer Problem จะกลายเป็น เราจะต้องพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มให้เราไม่หมดอายุนี่คือมองแบบดีไซเนอร์ปรบ e มปรับมุมมองครับให้กลายเป็นดีไซเนอร์นี่คือพื้นฐานของการตั้งประโยคคำถามแบบ How ไมว How วไ y We คือการตั้งประโยคคำถามโดยใช้โครงสร้างประโยคว่าเราจะจุดๆุดจุดได้อย่างไร โดย h ハウไมวีที่ดีควรจะไม่ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาลงไปในคำถามเป็นคำถามที่มีลักษณะเปิดกว้างแต่ไม่กำกวมเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายช่องว่างหรือโอกาสและเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จโดยใช้คำที่มีความหมายเชิงบวกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของ h How ไมวีเช่น เราจะทำให้คนเห็นประโยชน์ของกล้วยสีงอมๆมได้อย่างไรเราจะทำให้ลูกค้าได้ลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องพยายามได้อย่างไรเราจะทำให้พนักงานใหม่ได้รับการยอมรับจากพนักงานรุ่นพี่เพื่อลดช่องว่างระหว่างพนักงานได้อย่างไรเราจะทำให้บุคลากรเจเนอเรชันต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร โดยในขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องคิด h า w m มวีออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างน้อยสัก10ประโยคคำถามเมื่อเราได้ h า w m ม V ีออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะนำ h า w m ม V ีเหล่านั้นไปผ่านการเลือกครับเลือกหาวไมวีที่ดีที่สุดที่จะนำไประดมสมองต่อโดยหลักในการเลือกนะครับเราจะเลือกว่า How might นั้นเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดใช่ไหมคือตอบโจทย์ Pain Point เป็นสิ่งที่ตรงกับแนวทางนโยบายเป้าหมายขององค์กรใช่ไหมเราเรียกว่า Organization Interest เป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายอยากได้ใช่ไหม Target Interest เป็นสิ่งที่ตรงกับความสนใจของเราหรือไม่ Personal Interest เมื่อเราลอนตะแกรงแล้วนะครับเราจะได้ How might ที่ดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไปครับไปกันต่อที่ขั้นตอนที่4ครับ i d เดระดมไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายผ่านวิธีการต่างๆไอเดียบวก Creative เท่ากับ i d e ครับในขั้นตอนนี้ครับสิ่งสำคัญคือการระดมสมองครับซึ่งหลักสำคัญในการระดมสมองมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อครับข้อที่1คืออย่าเพิ่งวิจารณ์ หลายๆครั้งเนี่ยเวลาประชุมกันแล้วมีคนเสนอไอเดียเรามักจะวิจาร์กันครับแน่นอนว่าการวิจารณ์หลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่หลายๆครั้งก็ทำให้เพื่อนหรือลูกน้องของเราเสียกำลังใจได้สิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองเราอาจจะต้องมีการชี้แจงกฎกันสักนิดหนึ่งว่าเราจะไม่วิจารณ์กันและกันปล่อยให้ไอเดียมันฟล ให้ไอเดียมันฟุ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดึงเข้าสู่ความเป็นจริงในช่วงท้ายได้การเปิดโอกาสให้คนได้แชร์ริ่งการเปิดโอกาสให้คนได้แสงความคิดเห็นโดยไม่วิจารณ์น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อทำให้เกิด psychological safety ต้นไม้กำลังจะโตอย่าเพิ่งเอายาค่ายาไปฉีดหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบเป็นคาำเรออกไซา์ให้กับคนใกล้ตัว เพราะฉะนั้นเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับลองฝึกเป็นออกซิเจนเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและอย่าพึ่งวิจารณ์ข้อ2ครับคือยิ่งแปลกยิ่งดีปล่อยให้เขาโมโนแจมไปเลยนะครับคิดอะไรให้มันฟุง้งออกนอกโลกไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยดึงกับเข้าสู่ความเป็นจริงได้3คือต่อยอดความคิดของคนอื่นครับ เมื่อมีคนในวงประชุมมีการเสนอไอเดียอะไรบางอย่างมาเราสามารถต่อยอดให้ว้าวขึ้นน่าสนใจมากขึ้นได้ 4. คือโฟกัสในหัวข้อที่ตั้งไว้อย่าหลุดประเด็นอย่าหลุดท็อปิกเราคุยเรื่องอะไรให้อยู่ในหัวข้อน,นั้นๆ 5. คือวาดออกมาเป็นภาพคำว่าวาดออกมาเป็นภาพเนี่ยอาจจะเน้นในมุมของเวลาเล่าออกมา ให้เล่าออกมาให้เห็นภาพเป็นสตอรี่เทลลิงหรืออาจจะวาดออกมาเป็นภาพจริงๆเลยก็ได้ให้ทุกคนเห็นแล้วก็เข้าใจตรงกัน 6. คือพูดทีละคนครับอย่าแย่งกันพูดให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นมีโอกาสได้พูด 7. คือเน้นปริมาณเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดี บริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ครับเวลาเขาระดมสมองเขาจะเน้นปริมาณมาก่อนคุณภาพถ้าปริมาณได้เยอะเดี๋ยวค่อยมาร่อนตะแกงแล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในตอนหลังได้และสุดท้ายครับ8คือโอเพนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเรื่องนี้สำคัญครับถ้าเราตีกรอบมากจนเกินไป ไอเดียก็จะไม่ออกมาครับทุกอย่างก็จะอยู่ในภาวะกดดันนะครับทำให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ครับทั้งหมดนี้ครับคือหลักการในการระดมสมองเพื่อให้ได้ไอเดียออกมามากๆและนำไปใช้ในขั้นตอนถัดไป มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่5 evaluation and execution วคราะห์และประเมินไอเดียที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างสร้างสารรค์รวมถึงการนำไอเดียไปลงมือทาให้เกิดขึ้นจริงหลังจากที่เราระดมสมองครับแล้วเรารีดเอาไอเดียออกมาจากมันสมองของทั้งทีมเรียบร้อยแล้วเราจะพบว่าเรามีกระดาษโพสต์อินับพันแผ่นแปะอยู่บนผนังห้องประชุม มีทั้งไอเดียที่มันหลุดโลกแตกต่างหลากหลายซึ่งเราจะนำไอเดียเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเราจำเป็นครับที่จะต้องนำไอเดียเหล่านั้นมาล่อนตะแกงผ่านเครื่องมือไอเดีย selection โดยอาจจะนำไอเดียเหล่านั้นนะครับมาจัดกรุ๊ปเป็น3แคตตกรีคือ 1. Quick Win ไอเดียที่มีประสิทธิภาพสูง แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ในเวลาอันรวดเร็ว2 b a เบ t ทรูไอเดียที่เป็นไปได้ยากแต่ถ้าทำได้จริงจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน 3.Delightful ไอเดียที่ดูมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้พึงพอใจเมื่อเราจัดแคตตากรีแล้วเราจะเริ่มเห็นครับว่าไอเดียไหนควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไอเดียไหนปรับนิดปรับหน่อยก็เข้าท่าแล้ว หลังจากที่เราได้ไอเดียมาชุดหนึ่งครับที่ดูน่าจะสามารถตอบโจทย์ท็อปิกของเราได้เราอาจจะต้องมาร่อนตะแกงต่อผ่านคำถามเหล่านี้ 1. เป็นสิ่งที่ช่วยตอบ How m ม We ได้ใช่ไหม 2. เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ใช่ไหม 3. เป็นสิ่งที่เรามีงบประมาณเพียงพอที่จะทำให้เกิดขึ้นใช่ไหม4 เป็นสิ่งที่เรามีเทคโนโลยีรองรับใช่ไหม 5. เป็นสิ่งที่เราสามารถผลิตได้ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดอยู่ใช่ไหมซึ่งถ้าติ๊กถูกหมดทุกข้อเราสามารถนำไอเดียเหล่านั้นไปลองทำเป็นโปรตไทป์และนำไปเทสเพื่อเก็บฟีดแบ c กกับกลุ่มเป้าหมายได้เลยครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีแกวบตรงไหนเราจะได้รีบพัฒนาแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไอเดียซักเซสเลดเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็คือ3,000ันดรไอเดียจะเหลือแค่300ที่เป็นไอเดียที่เวิร์กและจาก300ไอเดียที่เวิร์กจะเหลือ125คอนเซปที่โอเคจาก125คอนเซปจะกลายเป็น9โปรเจกต์ครับและจาก9โปรเจกต์จะเหลือแค่2องคอมเมอรเชียลลี่เลดี้ สุดท้ายจะเหลือแค่วัน Commercial Success ก็คือ1อันที่ Success เห็นไหมครับว่าจาก3,000 r a ร i d e a ดสุดท้ายเหลือแค่หนึ่งคอมเมอรเชียลสักเซเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดไอเดียให้ได้เยอะๆจึงมีความสำคัญมากๆครับทั้งหมดนี้ก็คือ5ขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ไม่มีเป้าหมายอะไรที่คุณทำไม่ได้ ขอเพียงแค่คุณใช้พลังความคิดสร้างสรรค์นในตัวคุณอย่าลืมนะครับว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําให้ทักษะของเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทําอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่ช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงพบกับ Softskill Whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ